ไปดูเรื่องของการเตรียมนะคะในช่วงของสินค้าที่จะต้องใช้ว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนกนบ้างนะคะใช่ใชโดยผู้ว่าการสินครับมีการสำรวจร้านจําหน่ายสินค้าไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีนนะครับขณะที่ด้านผู้ประกอบการก็ระบุว่าผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ทําให้ยอดจําหน่ายเนี่ยมันลดลงขณะที่ลูกค้าในกลางสัปดาห์นี้ก็ทยอยเข้าร้านค้าเป็นระยะครับ โดยจากการติดตามบรรยากาศการจําหน่ายสินค้าไหว้เจ้าเทศกาลตรุษจีนตามร้านค้าต่างๆในเทศบาลเมืองกาลสินก็พบว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับค่อนข้างเงียบเหงานะซึ่งใกล้จะถึงวันตรุษจีนอยู่แล้วทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ไปสํารวจแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดกาลสินเองและก็เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ก็ได้ไปตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจ,จีนผู้ว่ากาลสินเองท่านก็บอกว่าในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้นอกจากจะร่วมกับพาณิชย์สำรวจร้านจำหน่ายสินค้าในตลาดสดอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อ,อไก่ไข่ไก่ผักสดผลไม้แล้วเนี่ยยังไปสำรวจร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆอย่างเช่นสินค้าไหว้เจ้าซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นของเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับทั้งนี้ก็ได้กำชับพ,พ่อค้าแม่ค้าา้นยรควอกขึา ให้ผู้ประกอบการได้มีการแสดงป้ายราคาให้เห็นเป็นที่ชัดเจนด้วยนะพร้อมทั้งกำชับห้ามนำพลุและก็ดอกไม้ไฟนะรวมทั้งวัตถุอันตรายหรือคล้ายกับระเบิดทุกชนิดเนี่ยมาจําหน่ายเพราะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ซึ่งก็ได้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกแห่งเป็นอย่างดีด้านผู้ประกอบการร้านจําหน่ายสินค้าไหว้เจ้าก็บอกนะครับว่าบรรยากาศการจําหน่ายสินค้าดังกล่าวในช่วงนี้เนี่ยแหมมันค่อนข้างจะเงียบเหงาโดยมีผลจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ก็เลยทําให้ยอดจาหน่ายมันลดต่ํากว่าปีก่อนๆเป็นอย่างมาก โดยในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์นี้ก็พบว่ามีลูกค้าขาประจำทยอยมาอุดหนุนเป็นระยะะทั้งนี้ให้เหตุผลว่าเพื่อลดความแออัดที่จะมาซื้อของในวันใกล้วันตรุษจีนนั่นเองซึ่งจะอาจจะเสี่ยงต่อเรื่องของการได้รับเชื้อโควิดนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของการขายสินค้าไหว้เจ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆภายในร้านเนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผู้ว่าการสินท่านกำชับทุกประการและก็คาดหวังว่าใกล้ถึงวันตรุษจีนแล้วบรรยากาศการค้าขายน่าจะมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ